วันนี้ค่ะตำรวจกองปราบปรามนะคะสนธิกำลังกันเข้าจับกุมอดีตผู้อำนวยการสำนักพระพุทธศาสนาแห่งชาติค่ะนายพนมศรศิลป์นะคะกับเจ้าหน้าที่ของสำนักพระพุทธศาสนาแห่งชาติที่ถูกออกหมายจับรวม10คนด้วยกันนะคะหลังจากที่มีความเกี่ยวข้องกับคดีทุจริตเงินทอนวัดล็อตล่าสุดค่ะซึ่งล่าสุดก็มีการคุมตัวมาสอบสวนที่กองบังคับการปราบปรามค่ะวันนี้ค่ะตำรวจกองปราบปรามนะคะพร้อมด้วยตำรวจกองบังคับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือว่าปปป.ค่ะได้นำกำลังเข้าจับกลุ่มผู้ต้องหาในคดีเงินทอนวัดซึ่งเป็นในส่วนของเจ้าหน้าที่จากสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาตินะคะหลังจากที่ก่อนหน้านี้ค่ะก็มีการจับกลุ่มพระชั้นผู้ใหญ่ในคดีเงินทอนวัดจากนั้นก็มีการขยายผลรวบรวมหลักฐานจนสามารถขอศาลออกหมายค้นและหมายจับบุคคลที่เกี่ยวข้อง10รายค่ะในจำนวนนั้นก็มีนายพนมศรศิลป์อดีตผู้อำนวยการสำนักพระพุทธศาสนาแห่งชาติรวมอยู่ด้วยนะคะทั้งนี้นะคะกำลังเจ้าหน้าที่ได้เข้าตรวจสอบภายในบ้านพักของนายพนมศรศิลป์ที่พุทธมณฑลสาย4โดยเจ้าตัวไม่อนุญาตให้บุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปภายในบ้านนะคะและภายหลังการตรวจค้นในบ้านพักค่ะเจ้าหน้าที่ก็ได้คุมตัวนายพนมมาสอบสวนที่กองบังคับการปราบปรามโดยเจ้าตัวยังไม่ให้สัมภาษณ์ใดๆกับสื่อมวลชนค่ะขณะที่กำลังตำรวจกองปราบปรามอีกจุดนะคะได้เข้าจับกุมตัวนายพัฒนาสุอมาตมนตรีนักวิชาการสำนักพระพุทธศาสนาจังหวัดนครปฐมค่ะซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ต้องหาที่ถูกออกหมายจับในคดีทุจริตเงินทอนวัดนะคะโดยเข้าไปจับกุมที่บ้านพักในอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมซึ่งการจับกุมครั้งนี้นะคะเจ้าหน้าที่ก็ตรวจยึดคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก2เครื่องโทรศัพท์มือถือ4เครื่อง iPad และคอมพิวเตอร์ PC มาตรวจสอบนะคะซึ่งนายพัฒนาก็ยืนยันว่าตนเองไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีนะคะและพร้อมเข้าสู่กระบวนการตามกฎหมายส่วนรายละเอียดในคดีที่ถูกจับกุมนั้นต้องหารือกับทนายความก่อนค่ะ 1 2 3สำหรับผู้ต้องหาที่ถูกออกหมายจับในคดีเงินทอนวัดครั้งนี้นะคะมี10คนประกอบด้วยนายพนมศรศิลป์อดีตผอ.พศ.นายแก้วชิตตะขบผอ.พศ.จังหวัดสมุทรสงครามนะคะนางสาวประนอมคงพิกุลรองผอ.พศ.นายณรงค์เดชชัยเนตรผอ.พศ.จังหวัดสิงห์บุรีนายชัยพลพงศ์ศรีดารองผอ.พศ.นายวัศวัตกิติธีรสิทธิ์ผอ.ส่วนบูรณะพัฒนาวัดนายบุญเลิศโสภาผอ.พศ.จังหวัดลำปางนายพัฒนาสุอมาตย์มนตรีเจ้าหน้าที่จากจังหวัดนครปฐมนะคะนางพรเพ็ญกิติธารางกูลนักวิชาการศาสนานายเจษดาวงเมฆธุรกิจส่วนตัวและรับเหมานะคะซึ่งในส่วนของนางประนอมขณะนี้พบว่าเดินทางไปต่างประเทศแล้วค่ะสำหรับการจับกุมเจ้าหน้าที่พศครั้งนี้นะคะถือเป็นครั้งแรกในคดีเงินทอนวัดเพราะก่อนหน้านี้มีการจับกุมพระผู้ใหญ่ดำเนินคดีไปแล้วค่ะทั้งนี้นะคะคงต้องติดตามค่ะหลังจากที่มีการสอบปากคำบุคคลที่เกี่ยวข้องกับคดีทุจริตเงินทอนวัดแล้วเจ้าหน้าที่จะคุมตัวไปขออำนาจศาลฝากขังในวันนี้เลยหรือไม่นะคะนิวัฒน์นนท์ใสถ่ายภาพสุพัฒนาบุญธรรมทีมข่าว INN รายงานจากกองปราบปรามค่ะ